สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันพฤหัสบดีที่12มกราคม2555ค่ะมากันที่หนังสือพิมพ์การหุ้นวันนี้คอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้น SVOA ค่ะโดยไตรมาสที่1นี้นะคะยอดขายจะกลับมาแถมผู้บริหารค่ะเผยว่าดีกว่าเก่าเพราะว่าราคาขายเนี่ยจะสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากฮาร์ดดิสก์แพงนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะครับบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย15ยี่ห้อจึงค่อนข้างได้เปรียบในเชิงการตลาดค่ะแถมบริษัทลูกเอริฟนะคะก็ถนัดในการเป็นนายหน้าจัดหาคอมอีกซึ่งยังไม่นับรวม SVOA Shop ที่มีทั่วประเทศค่ะทำให้บริษัทนะคะได้เปรียบเนื่องจากมีหน้าร้านของตัวเองค่ะส่วนผลประกอบการในไตรมาสที่4นะคะอย่าคิดว่าน้อยลงค่ะเนื่องจากในช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะบริษัทลูก IT ค่ะได้จ่ายปันผล80สตางค์ค่ะซึ่ง SVOA นะคะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้เงินสดเข้ากระเป๋าทันทีค่ะและยังไม่นับงาน Capital Gain จากการลงทุนในหุ้นนะคะซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าราคาหุ้น IT ขึ้นมาในปี 2554 ถึง 50%แล้วเด็กแนวนะคะเคยบอกว่างานในมือค่ะมีเยอะมากค่ะทางงานภาคเอกชนนะคะรวมถึงทางภาครัฐบาลอีกด้วยซึ่งเป็นงานต่อเนื่องระยะยาวที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานขนาดใหญ่ค่ะอาทิพวกตู้ ATM รวมถึงระบบซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะที่น่าจับตาก็คือการเจาะตลาดอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามค่ะน่าจะมีอะไรดีๆอีกเพียบค่ะโดยดูจากกราฟตอนนี้นะคะสร้างสัญญาณเป็น V shape ค่ะพุ่งขึ้นมาแสดงเป็น buy signal เต็มๆค่ะโดยสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้นะคะมีโอกาสที่ราคาค่ะจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ1บาท40สตางค์ค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปค่ะที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่ Earth ค่ะโดยหลังจากที่มีข่าวเรื่องแนวโน้มถ่านหินกำลังมีซัพพลายลดลงค่ะจนจีนต้องทำการควบคุมการใช้ปริมาณถ่านหินให้ไม่เกิน 4.1 พันล้านตันต่อปีขณะที่ราคาน้ำมันค่ะกำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ภาคการผลิตไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่าอย่างนี้ราคาถ่านหินขึ้นแน่แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงค่ะซึ่งเท่าที่ดูหุ้นนะคะทั้งหุ้นลานนาหรือหุ้นบ้านปูนะคะช่วงนี้ก็เด้งรับข่าวประเด็นดังกล่าวทันทีเลยค่ะแต่ว่าบริษัทที่ได้เปรียบคือพวกที่มีเหมืองเป็นของตัวเองซึ่งบริษัทขนาดเล็กที่มีเหมืองในประเทศก็มีแค่เอิร์ธเพียงแห่งเดียวที่มีเหมืองถ่านหินที่อินโดนีเซียจึงรับประโยชน์จากจุดนี้ไปเต็มๆนะคะเมื่อราคาถ่านหินพุ่งขึ้นอย่างนี้ทำให้ส่วนต่างของกำไรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะเสมือนว่าต้นทุนแทบไม่มีและยิ่งราคาขายพุ่งก็ยิ่งจะรับกำไรที่กว้างมากขึ้นประกอบกับปียอดขายของปี2555นี้นะคะคาดว่าก็จะโตขึ้นถึง2เท่าตัวค่ะโดยเด็กแนวนะคะเคยให้ระบุไว้ว่ากำไรในปี2555นั้นแรงยิ่งราคาถ่านหินขึ้นอีกก็จะยิ่งทำให้กำไรเนี่ยเพิ่มพูนจะทำให้มูลค่าหุ้นสูงกว่าที่เด็กแนวเคยประเมินไว้ที่4บาท6สตางค์ได้ค่ะโดยถ้าเป้าหมายแรกนี้นะคะสามารถผ่านไปได้ค่ะจะมีโอกาสไปเจอที่ราคาระดับ4บาท80สตางค์ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะถ้าหากราคาหลุดที่4บาท6สตางค์นะคะก็มีโอกาสที่จะหลุด3บาท90สตางค์ได้ค่ะโดยตอนนี้นะคะก็ช่วยกันลุ้นค่ะว่าให้ราคาเนี่ยไต่ไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้นลานนาค่ะให้ซื้อลงทุนประเมินกรอบราคาไว้ที่24บาท30สตางค์ถึง24บาท20สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น PDI ค่ะซื้อเก็งกำไรให้กรอบราคาไว้ที่14บาท80สตางค์ถึง14บาท70สตางค์ค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น CCP ค่ะให้ซื้อเล่นสั้นประเมินกรอบราคาไว้ที่2บาท62สตางค์ถึง2บาท60สตางค์ค่ะมากันทางด้านหุ้นหนิงวันนี้กันบ้างนะคะหุ้นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้น TTA ค่ะโดยหาจังหวะขายประเมินกรอบราคาไว้ที่21บาทถึง20บาท90สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น TWP ค่ะเข้าเขตซื้อมากเกินไปให้กรอบราคาไว้ที่15บาท60สตางค์ถึง15บาท50สตางค์ค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้นไรมอนหาจังหวะขายประเมินกรอบราคาไว้ที่1บาท30สตางค์ถึง1บาท29สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้านในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ